อีกเรื่องนึงที่จะแจ้งก็คือว่าถึงแม้ว่าแน่นี่จะอยู่ต่อ4ปีก็ตามแต่ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็มีเพื่อนแนะนำมาว่าให้ทำหนังสือซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีเพราะในหนังสือเนี่ยจะรวมประวัติของคนในสบด.ทั้งหมดเด็กๆที่ได้เกิดว่าเราเนี่ยมาอยู่เมื่อไหร่ทำอะไรแล้วยังไงเรามีอะไรโดดเด่นก็เหมือนเป็นธรรมเนียบของตะวันฉายนะคะจากหนังสือที่ในนี้จะทำขึ้นมาก็คือแล้วแจกในงานจะยิบแต่จะยิบเพิ่มอีกหน่อยว่า20ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึง60เขียนความในใจและเขียนประวัติว่าเขาเนี่ยมีอยู่เมื่อไหร่อะไรก็เหมือนทำเนียบที่หนังสือเพลงเคยทำมานะคะเพื่อนเนี่ยเพื่อนต่อมอ่ะเพื่อนต่อมที่อยู่ในเฟซเพื่อนนะอ่านแล้วก็คิดดีมาวันนี้รู้ไหมว่าถ้านี้เอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วพาขึ้นไปจะทำให้เด็กเกิดเร็วก็จริงเพราะว่าไม่ได้ใครสนใจอ่านตรงนี้มันจะได้มีที่จารึกเอาไว้นะคะแล้วมันก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยใครจะลงทุนทำหนังสือรุ่นนี้ว่าเราเสียยืมเราต้องออกลงทุนเองก็เราก็ทำให้เพื่อเด็กของเราจะได้เกิดนะคะเราเมนเป็นเด็กเปล่าก็คือจะได้เป็นที่คนรู้จักนะฮะให้เป็นดุลทำขึ้นมาแล้วก็ส่งส่วนของสากลก็ส่งที่นิดนะคะดนตรีไทยก็ส่งที่พี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบสืบศักดิ์แล้วก็ทางพี่ลงก็ส่งที่พี่ลงพี่เจี๊ยบก็คือเป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบว่าเราจะทำอะไรตรงนี้เป็นก้าวจากที่พอต้องอยู่4ปีแล้วแต่ว่ายังไงแซงยิทก็ต้องทำหนังสือเล่มนี้แจกนะคะให้ดีกับเราต่อไปเขียนว่าเราเข้ามาอยู่เมื่อไหร่ก็จะได้รู้แล้วว่าอะไรอยากจะใส่ยุคสอนหรือไม่อันนี้ก็ไม่ยุ่งจะห้ามแบบเป็นตกลงกันเองนะคะในรายละเอียดว่าเราจะมีอะไรนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นจุดเด่นขึ้นมานะคะเพราะเวลาเราแจกหนังสือเล่มนี้ไปถึงผู้ใหญ่นี่ไปคนต่างๆเนี่ยก็จะได้เห็นประวัติของคนที่ยังไม่รู้จักคนยังรู้จักบ้างแต่น้อยก็จะรู้จักมากขึ้นนะคะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่นี่จะทำให้เราเป็นคำขอบคุณที่ดีต่อกันนะ